ูบนะคะวันนี้พี่อีทก็มีเพื่อนคู่ใจคือเจ้าทุเรียนหอมมากๆหอมไป3บ้านแต่8บ้านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่อีทไม่ได้มาสาธิตการปลูกทุเรียนหรือสาธิตวิธีการซื้อทุเรียนแต่อย่างใดนะคะแต่มาปอกทุเรียนด้วยมือเปล่าค่ะโดยได้รับคำท้าจากแม่นโมจากช่อง Kiss Play นะคะเป็นชาเลนจ์นะคะการปอกทุเรียนนะคะของคุณแม่ปูเป้เท่านี้เลยค่ะวันนี้นะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะพี่อีฟก็จะทำการปอกทุเรียนนี่เป็นไงล่ะถือทุเรียนด้วยมือเปล่าไม่เจ็บเลยค่ะจริงๆไม่เจ็บเรามาทำการปอกทุเรียนกันเลยดีกว่าทุเรียนลูกนี้นะคะมีชื่อสายพันธุ์ว่าทุเรียนหมอนทองต้นกำเนิดจากจังหวัดจันทบุรีค่ะโอเคแม่ค้านะคะชื่อแม่ค้าว่าไข่มุกนะคะแม่ค้าน้ำหนักประมาณ2กิโลครึ่งในชาเลนจ์ของแม่ปูเป้นะคะจะมีการจับเวลาพี่อีก็ต้องจับเวลาเหมือนกันนี่นะคะแต่ก่อนที่จะจับเวลาเราต้องมีอุปกรณ์เสริมคือปิ้งเป็นไงบ้างคะท่าทางทำมัดทำแมงไหมโอเคเรามาเริ่มการปอกทุเรียนกันเลยค่ะชมเอ๋ยชมงามมันเจ็บมือมากมากเลยเริ่มจับเลยปุ๊บเราต้องทำการยืนนะคะปอกจุกมันออกไปก่อนมันเหนียวมากตรงนี้นะคะพี่อีฟนะคะให้แม่ค้าปอกดูเนื้อมันนะคะว่ากำลังกินไหมมันเจ็บอุ้ยได้แล้วเห็นไหมว้าวหวานเหมือนในมือเจ็บแหลมคมมากเลยค่ะน้องนั่นตรงนี้มันจะเป็นรอยนะเห็นไหม1 2 3 4น่ะเรายังมีเวลาในการสาธิตเอ๊ะแล้วก็ตัดตามรอยใช่มั้ยเดี๋ยวกินทุเรียนนี่แบบกระหึ่มกระหึ่มมากเดี๋ยวปกติก็ชอบกินทุเรียนนะคะแต่ว่าคือยังไงอ่ะไม่ต้องบอกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดีกว่างานกินทีโอเคอุ๊ยพี่หาร่องมันไม่เจอเหลืออีกร่องนึงจะเสร็จแล้วทุเรียนมันแก่จัดจ้าน้องๆอบยังโอ้มันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยเยอะมีคูนึงอ่ะโอ้ตอนนี้สีกับพี่ฟ้าแล้วเฮ้ยโอ้ยนี่เป็นไงล่ะว้าวนี่คมมากมากนี่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้พี่อีฟก็จะใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะจะเอาคูนี้ก่อนนะคะนี่โอ้เยอะมากๆค่ะแล้วก็ภูนี้นะคะทุเรียนพี่อิฟซื้อมามันสุกมากๆเลยค่ะสุกจนงอมแล้วนะตอนนี้นะคะพี่อิฟก็ทำการปอกทุเรียนเจ็บโอ้ยมันโดนเกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอหยุดเวลาก่อนนะคะ5:39นะคะแต่ไม่ได้แผลนะได้ทุเรียนจานโต yesพี่อิฟนะคะจะทำการท้าต่อนะคะชาเลนจ์การปอกทุเรียนด้วยมือเปล่าไปที่ช่องนี้เลยมีทูบไทยแลนด์ว้าวของพี่เฟิร์นพี่อิงแล้วก็พี่อ๋องนะคะแล้วก็ช่องนี้ช
่อง Allow the Dell ของน้องเดลป่าไดและก็แม่ฝนค่ะว้าวจะดูซิว่าทั้งสองช่องนะคะจะปอกทุเรียนได้มือเปล่าสำเร็จหรือไม่วันนี้นะคะพี่อีฟขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ชาเลนจ์หน้า yes วู้จะมีงานสนุกสนุกมาเล่นอีกนะโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้วันนี้ขอซับทุเรียนก่อนละกันนี่นี่โค้งมากน้องๆคนไหนอยากกินเขียนชื่อที่อยู่ลงมานะคะเดี๋ยวส่ง EMS ไปให้แบบด่วนเลยพี่อีฟคนเดียวกินพูเดียวก็พอแล้วที่เหลือให้น้องๆหมดเลยค่ะ